ครับไม่เห็นครึ่งตัวสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเราอยู่ในครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนะทุกคนแสดงหน้าใหม่อยู่ในหน้าใหม่อยู่ในจุดที่ปวดหลังปวดเข่ากันแล้วอายุอยู่ที่กันใหม่อีกครั้งนึงอายุ13เป็นยังไงบ้างคะเป็นไงกับการกลับมาของพี่สิงห์ให้เรียกสิงห์ไม่ต้องถามว่าการกลับมาของพี่สิงห์โตเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะถามเราคริสค่ะการต้อนรับเขากลับบ้านเป็นไงบ้างอ่ะก็ต้องพูดชื่อเพลงของ Darkest Romance เลยฮะความสุขครับต่อเลยพี่สิงห์เป็นไงบ้างการตัดสินใจกลับมาอีกครั้งจริงๆของผมอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนการกลับมาสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ห่างหายไปไหนมันไม่ได้ห่างหายไปไหนครับมันแค่ไม่ได้ทำงานร่วมกันในบางพาร์ทเฉยๆแต่ว่าก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงการทำงานร่วมกันเหมือนกันการกลับมาครั้งนี้มันจะคอนติเนียในซีรีส์เรื่อง X Morning X Morning แฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ครับผมใช่ครับมันเป็นยังไงเรื่องราวคืออันนี้ถามจากพี่แบ็กออฟแล้วก็พุ่มกับพิริศนะครับคือเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเราสองคนเลยโดยการเก็บข้อมูลตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆจากคิดสิงโตเลยครับนั่นหมายความว่าในเรื่องชื่อตามตะวันผมชื่อปัตตภีทั้งตามตัวและปัตตภีคือคิดสิงโตเลยครับอันนี้แสดงว่าเล่นเป็นตัวเองไม่ยากเลยเล่นเป็นตัวเองไม่ยากเลยนั้นอาชีพอาจจะแปลกอาจจะไม่แปลกด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักข่าวเขาเป็นนักข่าวผมเป็นโปรดิวเซอร์เดี๋ยวมาขอเก็บข้อมูลด้วยนะฮะทำรีเสิร์ชก่อนเดี๋ยวเวิร์กช็อปเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บข้อมูลนะครับคือเนี่ยเขาเป็นคนดูแลต้องมาคอยแบบคือเราเป็นนักข่าวดาวรุ่งใช่อย่างงี้ดีกว่าแต่ว่าเกิดเรื่องครับทำให้แบบตกลงมาเลยกลายเป็นคนลืมเขาต้องกลับมากู้ชื่อเสียงให้กับเราใช่ครับการกลับมาร่วมงานครั้งนี้มันต้องปรับตัวแค่ไหนหมายถึงว่าหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานปรับตัวไม่เท่าไหร่ฮะต้องปรับขนาดตัวทำไมพี่สิงเขาขยายหรอผมเลยฮะไขมันมาเยอะมากเลยฮะตอนนี้แก้มเราทั้งคู่มันเป็นไงพี่สิงตอนเนี้ยแก้มมันค่อนข้างขยายเหมือนกันครับแต่ว่าตัวมันเท่าเดิมไงประเด็นเอาปรับตัวจริงๆปรับตัวจริงๆเพิ่มในการกลับมาร่วมงานกันมันแบบจริงๆมันแทบจะเอิบช่วงตีสองไงใช่ไหมมันอิ่มเอิบช่วงหลังสองทุ่มผมไม่กินแล้วดีๆมันไปตามอายุเฉยๆไม่ได้ผมอายุ13หมดแล้วไม่เห็นบอกว่าตลอดเวลาช่วงที่3ปีที่ผ่านมาคือคิดต่อไม่เลิกเลยหรออยากให้กลับมาต่อจริงต่อจริงครับก็มีตอนแรกๆเลยช่วงที่หมดสัญญาแรกๆเนี่ยมาแล้วโทรมาเลยตอนนั้นโทรเคลียร์คุยกันนานมากพอสมควรเลยมีคนน้อยใจว่าแบบไม่อยากทำงานด้วยกันหรออะไรอย่างเงี้ยเสียนะใครน้อยใจนี่ก็เหมือนกับต้องนั่งคุยนั่งเคลียร์กันสักพักแล้วก็เคลียร์กันไปสุดปุ๊บก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆปีละครั้งต้องปีละครั้งอันนี้เป็นที่มาของเพลงเหรอโทรมาโทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเป็นผมเนี่ยฮะโทรไปไม่ประมาณปีละครั้งมากกว่าน่าจะเรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะแบบต่อมาว่าสนใจกลับมาหรือเปล่าคือถ้าพูดเล่นนะครับแบบพูดแบบทีเล่นทีจริงอ่ะหลายครั้งแต่ถ้าเอาแบบจริงจังเลยอ่ะรู้สึกว่าจะสงวนไว้ที่ปีละครั้งครับใช่คือครั้งแรกโทรคุยอย่างที่พี่สิงห์บอกแล้วก็แบบจริงจังเลยตอนนั้นก็มีลูกน้อยใจนะแบบเอ๊ะเราผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่อยากร่วมงานกับเราหรือเปล่าใช่ตอนนั้นยังเด็กพอผ่านมาอีกปีโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ใช้วิธีการถ้าเราคุยเองไม่ได้เรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วครับผมก็ต้องไปแจกเมสเซจกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรานัดกันไปกินข้าวนะพี่สิงห์ชอบกินข้าวที่พับบิกอ้าวเราจองร้านโปรดเขาสิเออเขาจะได้ดีใจนะสิเออเราไปคุยกันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่สำเร็จแต่ก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นพ่อมันกินข้าวข้างนอกวะมันจะตัวก็เลยปีหน้าเลยเอาไม่กินกินที่บ้านซะเลยแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาตะล่อมเหมือนเดิมก็ไม่ช่วยไม่สำเร็จเลยฮะทำไมตอนนั้นคิดถึงรู้สึกรู้สึกว่าตอแล้วแบบจริงจังแล้วทำไมเขาถึงยังแบบจริงๆไม่ใช่ลูกน้อยใจมันเป็นลูกคิดมากมากกว่าครับมันเริ่มไปคิดมากจนถึงขั้นมันแบบความรู้สึกมันกลายพันว่าเอ๊ะหรือเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าครับแล้วตอนนั้นพี่สิงห์ได้อธิบายไหมว่าไม่หมดเลยครับผมก็มันมีหลายเรื่องเพราะว่าช่วงนั้นมีแพลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยแล้วก็เวลาเราอยู่ในบริษัทอ่ะมันกำหนดการต่างๆมันถูกออกมาเป็นเยียร์แพลนถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะคู่จิ้นมักจะถูกงานล็อกไว้ล่วงหน้าเป็นคู่อยู่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าพอถึงเวลาเราต้องไปเรียนตอนไหนหรือว่าโอกาสเราได้มาเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมาบินไปเลยโดยที่ยังอยู่ในสัญญานั่นหมายความว่างานทั้งหมดที่ถูกแพลนไว้ล่วงหน้าคิดก็จะเหลือคนเดียวแล้วนะก็จะลอยแพอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ต้อง
ก็ไม่ต้องล็อกแผนล่วงหน้าไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องไม่แบบนั้นดีกว่าใช่ครับสิ่งตัวเข้าใจไหมครับเขาคิดว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าสิ่งที่น้องบอกเข้าใจก็ต้องมานั่งอธิบายตอนนั้นอธิบายนานอยู่อธิบายนานอยู่นานอยู่ดูหน้าเราจริงจังนิดนึงอธิบายนานอยู่เพราะผมจำโมเมนต์ได้นั่งคุยโทรศัพท์อยู่แบบน้อยข้าวก็จะต้องกินอ่ะข้าวผมก็ต้องกินอ่ะใครจะร้องไห้โอ้เนี่ยไม่ถึงขั้นจะร้องไห้แต่มันแค่คิดมากแล้วมันหน่อยฮะใช่ครับทำไมไม่อยากจะเขากลับมาพี่หน่อยด้วยเราอ่ะพี่หน่อยคิดว่าเนี่ยพอได้ข่าวว่าเขากลับมาทันทีที่รู้มีคนโทรบอกผมอยากตอบคำถามฝั่งนี้บ้างดีกว่ามีคนโทรบอกแล้วเราเก็บความรักความรักที่ถามเธอบอกว่าอ่ะโอเคตอนที่ได้รู้ว่าเขากลับมาเราได้รับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างแบบแรกผมไม่เชื่อเอาจริงตอนแรกผมไม่เชื่อพี่ถามผมไม่เชื่อคนที่พูดตอนแรกผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่ามันใช่เหรอพี่อาจจะต้องไปคุยกันอีกทีไหมเขายังไม่แน่นอนหรือเปล่ายังไม่มั่นใจรู้สึกว่ากูฝันหรือเปล่าสิ่งที่พูดมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเพราะว่าเขาอะเล่นบทไม่เลยมาโดยตลอดแล้วเขาก็จะดูเหมือนกับว่ายังไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนรอบข้างเริ่มบอกเราแล้วว่าเฮ้ยเขาตกลงแล้วนะเขาเล่นแล้วบ้าพี่สิงห์ไม่เห็นดูแสดงท่าทีว่าจะแบบคือเขาเล่นเนียนมากนะฮะใช่ครับก็เลยแบบไม่เชื่อตอนที่พี่ถาโทรไปอ่ะผมรู้สึกค่อนข้างชัวร์แล้วใช่อันนี้คือรู้แล้วว่าค่อนข้างชัวร์แล้วเขาเหมือนเขาโทรมาคอนเฟิร์มมากกว่าแต่ว่าจริงๆคือคิดมีระแคะระคายบ้างแล้วว่าระแคะระคายเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่สิงห์เข้าตึกไปแล้วจะไม่ให้คนเห็นนะฮะเขาต้องห่อทั้งตัวเลยฮะแต่อันนี้คือเขาเข้าไปก็ต้องมีคนเห็นบ้างก็เลยเริ่มรู้ว่าเอ้ยพี่สิงห์เข้าตึกว่ะเอ๊ะมันยากเวลาเข้าตึกไปคุยงานหรือว่าไปดีลงานต่างๆอะไรเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นอยู่ดีใช่ก็เลยค่อนข้างยากแล้วก็น้องผมที่เป็นทีมงานใน JWN TV ก็เพื่อนเขาเพราะงั้นความลับไม่มีในโลกทีมงานก็คือบอกเขาหมดผมถึงขนาดที่ว่าพี่ทีมงานน้องๆทีมงานที่เป็นทีมงาน JWN TV อ่ะผมไม่ตอบไลน์ผมไม่รับโทรศัพท์ไม่ทำอะไรเลยไม่บอกในกลุ่มที่คุยกันอยู่ตลอดทุกวันก็ไม่พี่ไม่มีอะไรไม่บอกอะไรเลยคือเล่นเนียนเอาสุพรรณหงส์กันเลยทีเดียวแล้วพอรู้ว่าจะต้องกลับมาคู่กันมันจะต้องเริ่มดูนี้ยังไงบ้างเพื่อจะเป็นสิ่งโตคิดสิ่งคิดมันจะรู้ฟื้นสำหรับคิดตอนที่ไปออกงานด้วยกันครั้งแรกหรือตอนถ่ายรายการด้วยกันน่ะมันก็จับทางไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะมันผ่านไป3ปีแล้วยิ่งซีรีส์เนี่ย7ปีอะไรเงี้ยครับคือเราก็จำไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมานั่งปรับกันใหม่ว่าแบบเอ้ยท่วงทำนองการพูดคุยของเรามันเป็นยังไงนะการรับส่งของเรามันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องการร้องเพลงอ่ะปรับกันแป๊บเดียวก็จูนกันเหมือนเดิมแล้วใช่เพราะว่าดำน้ำเหมือนเดิมได้เห็นกระแสแฟนกลับมาไม่หลังที่เราประกาศออกมาแล้วว่าเอ้ยเราสองคนจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงก็เห็นพวกเขาฟินนะฮะใช่แล้วก็จริงๆคือตรงเสาแกรมมี่ข้างหน้าครับเขาจะมีเช็คลิสต์เอาไว้เหมือนเขาเขียนสั่งเราอะฮะว่าเราต้องทำอะไรร่วมกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันไปทำงานด้วยกันงานเนี่ยมีอะไรบ้างซีรีส์ด้วยกันคอนเสิร์ตรายการอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือเขารอแหละแต่ระวังนะเขียนเช็คลิสต์อะผมเป็นพันมดแบบมันดูทำตรงข้ามมันดูแหกระวังนะไหนไหนจะทำตรงข้ามนะเขาหน่อยสิเพราะว่าเขากลับมาโปรเจกต์ที่เขาทำก็เยอะแยะมากมายครับพี่สิงห์ได้เห็นบ้างยังคะเห็นครับเห็นเยอะนะครับโปรเจกต์นะเงินนะดูหน้าด้วยพูดสิหมายถึงว่าเรารู้แหละว่าเขาก็คิดถึงเราแต่ว่าก็อยากให้ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นไม่ต้องมีโปรเจกต์เยอะแยะใหญ่โตมากมายอะไรขนาดนั้นแค่เก็บเงินไว้แล้วก็มาเจอมาเจอพวกเราดีกว่าอันนี้เป็นคุณตำรวจด้องเดอะด้องอ๋อคุณลุงตำรวจลุงตำรวจไม่หมายถึงว่าคือแต่ว่าได้เห็นทุกสิ่งที่เขาทำใช่ถ้าเกิดว่าเขาลงในโซเชียลมีเดียเราก็ค่อนข้างเห็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะเล่นโซเชียลลดลงแต่ว่าเพื่อนก็จะส่งมาให้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับและที่เราคงดีใจแหละคงดีใจเขานอกจากซีรีส์ที่เปิดตัวก็มีแฟนคอนครับแฟนคอนใช่ครับพิริยาปาร์ตี้บิกินอเกนครับคือต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของคิดสิงห์เราจะใช้ชื่อว่าพิริยาปาร์ตี้มาโดยตลอดและครั้งนี้เราก็ยังใช้พิริยาปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราห้อยคำว่าบิกินอเกนอีกรอบนึงคือกลับมาพร้อมกับความอัปเกรดในแบบคิดสิงห์อะไรเงี้ยครับแต่พอวันนี้ดูคิดดีใจออกน้องหน้าผมดูออกขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่แต่ว่าแสดงไม่ถ้าแบบไปมองมุมเนี้ยนะคือแบบคิดดูแบบตาแวววาวมากแบบแสงมันแรงนะฮะสปอตไลท์ตั้งกี่ดวงตาแห้งฮะตาแห้งดีใจครับดีใจเผื่อไหมไม่รู้เพลงลิสต์เพลงคอนเสิร์ตคือครบหมดแล้วครับถึงจะร้องกี่เพลงอะไรนะครับร้องกี่เพลงครึ่งเพลงเราได้เลือกเพลงไหมหรือคิดเลือกหมดเลยผมเลือกรอบนี้ไม่เหมือนเก่าจริงๆผมเลือกสมมตินะลิสต์เพลง20เพลงนะ
อีพี่สิงห์เลือกผ่านไปประมาณ15ให้คิดร้องร้องด้วยกันร้องด้วยกันไม่เป็นส่วนใหญ่ไอเดียมาจากพี่สิงห์รอบนี้ในเพลงคือคอนเซ็ปต์ผมเป็นคนวางเป็นคนบอกว่าผมอยากได้โจทย์อะไรบ้างแต่คนคิดเพลงเป็นพี่สิงห์ครับให้สิงห์แดนไหมเอ้านะผมคิดเองผมคิดเองไม่มีแดนนะเอาดีๆถ้าเห็นคือปินลองแดนเพลงเขามาแล้วไงการอีเวนต์อ่ะมันต้องได้มันต้องได้เลยนะพี่สิงห์เดี๋ยวตอนจบเต้นข้างบนให้ดูนะมีร่อนนะมีร่อนนะพี่เอาจริงตอนผมมานั่งดูคลิปตอนตัวเองเต้นเหมือนปลากระดี่ได้น้ำเหมือนกันนะมันได้มั้ยอย่างเงี้ยเออไหนลองซิเมลอนเมลอนอ่ะโทรมานะโทรมามันไม่เป็นเวฟมันเหมือนแป๊บนึงเข้าไปทั้งตัวเคยไปตามปั๊มน้ำมันมั้ยฮะจะมีลูกไอ้ตัวตุ๊กตาลมยาวคลายเลยเจ้าของเพลงให้กี่คะแนนการเต้นเต็มเท่าไหร่เต็ม10ให้เลือกเองเต็ม10ให้เลือกเองเลยเต็ม10ผมให้100นะจริงยาวพยายามเหรอขออะไรอย่าให้เต้นอีกเลยสุดท้ายแล้วฝากผลงานของเราก็ขอฝากซีรีส์การกลับมาเล่นซีรีส์คู่กันในรอบ7 ปีของพี่สิงโตด้วยนะครับผมในเรื่อง X Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับครับผมก็น่าจะได้ติดตามกันน่าจะปลายปีเนาะหรือต้นปีหน้าแถวๆนี้ใช่ครับใช่ครับก็ยังไม่แน่ใจเรื่องวันไงก็ติดตามทางช่องเจม25ครับแล้วก็อีกหนึ่งงานพี่สิงแฟนคอนก็แฟนคอนของพวกเรานะครับผมพิริยาปาร์ตี้บิเกนอะเกนครับผมเปิดขายบัตรในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับเวลา10 โมงครับแล้วก็ตัววันแฟนคอนเนี่ยจะจัดในวันที่15 มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วมาเจอกันในงานพิริยาปาร์ตี้บิเกนอะเกนใช่ๆอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆยิ่งพิริยาปาร์ตี้ก็อยากให้มาครับเพราะว่าวันที่15เป็นวันที่เราล็อกเอาไว้แต่ถ้าบัตรขายดีมากๆก็อาจจะมีวันที่16นะสิครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมใส่รองเท้าแป๊บนึงเข้าเลยครับ